โอเคครับในหัวข้อบทที่3นะครับอันนี้จะเป็นการหักเหของแสงภาษาอังกฤษก็คือ refraction นะครับ of light ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการของแสงนะครับเรามองแสงเป็นรังสีเวลาเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งในที่นี้คืออากาศไปยังอีกสู่ตัวกลางหนึ่งในที่นี้คือน้ำจะเกิดการหักเหเกิดขึ้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของแสงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูในรายละเอียดก่อนนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับอันนี้เริ่มที่ดัชนีเหของตัวกลางใดๆก่อนนะครับตัวกลางแต่ละตัวกลางดัชนีเหก็จะไม่เหมือนกันนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบว่าความเร็วแสงในตัวละแต่ละตัวกลางเนี่ยมีค่าเป็นอย่างไร n คือดัชนีเหของวัตถุหรือตัวกลางมีค่าเท่ากับความเร็วแสงในสุญญากาศหรือว่าในอากาศมีค่าประมาณนะครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็หารด้วยความเร็วของแสงในวัตถุหรือว่าในตัวกลาง v ตรงนี้นั่นเองโดยเราจะพบว่าค่า n เนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับ1เสมอนะครับนั่นก็หมายความว่าเทอมข้างล่างเนี่ย v เนี่ยความเร็วเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า4นะครับถ้ามันน้อยเนี่ยไปหารตรงนี้ค่า n ก็จะมีค่ามากกว่า1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้อง v เนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า4นะครับเสมอนะครับในตัวกลางต่างๆนะครับอันนี้คือดัชนีเหของแสงเขาก็จะเอาไปวัดหรือว่าไปเปรียบเทียบต่างๆตัวอย่างหนึ่งที่เอาไปใช้ก็คือหาว่าเพชรเนี่ยที่มีเนี่ยมันเป็นเพชรจริงหรือว่าเพชรปลอมก็ไปหาดัชนีเหของว่ามันตรงไหมว่าดัชนีของเพชรเนี่ยมีค่าประมาณ2.42นะครับแต่ถ้าค่าจากเนี้ยแสดงว่าเพชรอันนั้นอ่ะเป็นเพชรปลอมแล้วนะครับโอเคต่อนะโดยการหักเหของแสงในตัวกลางก็อันนี้ก็เรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของเสียงนะครับการหักเหของคลื่นนะครับคร่าวๆนะครับไอ้เรื่องของคลื่นนะครับแสงมาทางด้านนี้มีการสะท้อนเป็นรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นหนึ่งก็หักเหเซต้า1ตัวนี้คือมุมตกกระทบนะครับแล้วก็เซต้า2ตัวนี้คือมุมหักเหนะครับเราจะพบว่าดัชนีเหนะครับจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับดัชนีเหของตัวกลางที่2 n 2หารดัชนีเหของตัวกลางที่1ในที่นี้คือ n 1มีค่าเท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2ก็คือมุมตกกระทบหารด้วยไซน์ของมุมหักเหจะมีค่าเท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2และก็เท่ากับ v 1ส่วน v 2ด้วยเพราะจะเห็นว่าเทอมข้างบนเนี่ยมันเป็นห้อยด้วยเลข1ทั้งสิ้นนะครับส่วนเทอมข้างล่างก็จะเป็นเลข2แต่ว่าสลับกับดัชนีเหแค่นั้นเองนะครับ HP นะครับ n 2ส่วน n 1เท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2แล้วก็เท่ากับแลมด้า2ส่วนแลมด้า1แล้วก็เท่ากับ v 2ส่วนด้วย v 1ความเร็วนั่นเองนะครับโอเคเราลองไปดูโจทย์สั้นๆสักข้อหนึ่งนะครับพบว่าแสงหนึ่งนะครับมีความยาวคลื่นแลมด้านะครับมีค่าเท่ากับ600นาโนเมตรคำว่านาโนก็คือ600นาโนคือคูณ10กำลังลบ9เมตรอันนี้คือความยาวคลื่นนะครับและมีความเร็ว v มีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8อันนี้คือในอากาศนะครับในอากาศนะครับตัวนี้คือในอากาศนะครับโอเคถ้าดัชนีเหของแก้วอันนี้นะครับเซตนี้เป็นของอากาศทั้งสิ้นนะครับถ้าดัชนีเหของแก้วเนี่ย n แก้วมีค่าเท่ากับ3ส่วน2จงหาอยู่ในแก้วแล้วนะครับความถี่เป็นเท่าไหร่หาความเร็วของแสงในแก้วแล้วก็ความยาวคลื่นของแสงในแก้วนะครับเราจะพบว่าในการหาเนี่ยสิ่งหนึ่งไม่ว่าแสงจะเดินทางเข้าสู่ตัวกลางใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเราจะพบว่าความถี่เนี่ยมันจะคงที่
ไม่ว่าจะเดินทางผ่านอากาศผ่านน้ำหรือว่าอยู่ในสุญญากาศความถี่จะเท่าเดิมนะครับความถี่จะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าหาความถี่นะครับหาความถี่นักศึกษาก็หาจากในส่วนของอากาศก็ได้นะครับเพราะเรารู้แลมดารู้ความเร็วแล้วจาก v เท่ากับแลมดาคูณอยู่กับ f นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง v แลมดาแล้วก็ f นะครับแทนค่า v คือ3คูณ10กำลัง8อันนี้เรียนไปแล้วนะครับอยู่ในบทแรกนะครับอยู่ในเรื่องของคลื่นแลมดาคือ600คูณ10กำลังลบ9คูณอยู่กับ f สิ่งที่เราต้องการคือความถี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็3คูณ10กำลัง8หารด้วย600คูณ10กำลัง9กำลังลบ9นะครับมีค่าเท่ากับความถี่เพราะฉะนั้นหารได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คิดเลขสบายๆนะครับเป็น3คูณ10กำลัง8หารด้วย6ตัวนี้นะครับมันคือ6คูณ100ก็คือ6คูณ10กำลัง2คูณ10กำลังลบ9ตรงนี้นักศึกษาจะได้3หาร6ตรงนี้ก็ได้2ก็จะกลายเป็น10กำลัง8หารด้วย6เอ้ยหารด้วย2นะครับตัดกันแล้ว2คูณ10กำลัง2คูณ10กำลังลบ9ได้10กำลังลบ7นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณตัวบนนะครับ10กำลัง8แล้วก็10กำลังลบ7ย้ายขึ้นไปข้างบนเป็นคูณ10กำลัง7จากลบก็กลายเป็นบวก10กำลัง8คูณ10กำลัง7ก็เทอมนี้มาบวกกันกลายเป็น15เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้ความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คือ 0.5 คูณ10กำลัง15เฮิรตซ์อันนี้เป็นคำตอบส่วนแรกในเรื่องของความถี่ต่อไปนะครับหาความเร็วนะครับหาความเร็วหาความเร็วเนี่ยโจทย์ให้ดัชนีอยากเหมาเพราะฉะนั้นดัชนีอยากเหของตัวกลางใดๆเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับจากสูตรเลยนะครับ c หารด้วยความยาวของคลื่นในตัวกลางนั้น c ตัวนี้คือความเร็วแสงในอากาศหรือว่าในสุญญากาศทดแทนด้วย3คูณ10กำลัง8 n มีค่าเท่ากับ3ส่วน2เท่ากับ3คูณ10กำลัง8หารด้วยความเร็ว v นะครับย้าย v ขึ้นไปคูณ3ก็3ตรงนี้ตัดแล้วนะครับ v ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น v คูณเท่ากับย้าย2จากหารขึ้นไปคูณก็คือ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นความเร็วของแสงในแก้วนั่นเองนะครับจะเห็นว่าลดจาก3คูณ10กำลัง8เหลือแค่2คูณ10กำลัง8เท่านั้นเองนะครับตัวสุดท้ายหาความยาวคลื่นนักศึกษาก็รู้ความเร็วแล้วรู้ความถี่แล้วก็หาจากv มีค่าเท่ากับแลมดาคูณอยู่กับ f นะครับความเร็วคือ2คูณ10กำลัง8มีค่าเท่ากับแลมดาส่วนความถี่นักศึกษาหามาแล้วทั้ง2ตัวกลางมีค่าเท่ากันนะครับ 0.5 คูณ10กำลัง15ก็จะกลายเป็น10กำลัง15นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นแลมดาตัวเดียวก็คือ2คูณ10กำลัง8หารด้วย 0.5 คูณ10กำลัง15เพราะฉะนั้นแลมดาตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ2หาร 0.5 ก็คือ4ได้4นะครับคูณอยู่กับ10กำลัง8ย้าย10กำลัง15ขึ้นไปข้างบนเป็นลบ15นะครับกลายเป็น10กำลัง8ลบ15ก็จะเหลือแค่ลบ7นะครับถอยหลังมา2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นแลมดาก็จะมีค่าเท่ากับ400คูณ10ค่าก็ลดลงไป2ค่านะครับก็เป็นลบ9 10กำลังลบ9มันก็คือนาโนเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นแลมดามีค่าเท่ากับ
400นาโนเมตรเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ข้อนี้น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือแลมดาเนี่ย600นาโนเมตรเนี่ยมันเป็นแสงสีแดงครับแต่ถ้าแลมดาผ่านเข้าไปในแก้วแสงเนี่ยเปลี่ยนความยาวคลื่นเป็น400ตัวนี้มันจะออกประมาณเขียวเขียวนะครับออกเขียวเข้มนะครับออกไปทางม่วงนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้เมื่ออยู่ในตัวกลางต่างๆนะครับเพราะว่าความเร็วมันต่างนะครับความเร็วต่างก็ทำให้ความยาวคลื่นเนี่ยต่างไปด้วยนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับพาร์ทแรกนะครับก็ขอให้เราโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขครับโชคดีครับ